สวัสดีค่ะครัวพิพิไลนะคะวันนี้กับเมนูง่ายๆนะคะยำไข่ต้มค่ะเนี่ยค่ะนี่วัตถุดิบสำคัญนะคะไข่ต้มค่ะก็ต้มแล้วก็แกะเปลือกออกนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นแล้วก็จัดใส่จานไว้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีตัวช่วยนะคะใช้ได้นะคะผูกไว้กับสักที่นึงค่ะแล้วเวลาหั่นไข่ต้มแล้วก็ทำแบบนี้มองเห็นไหมนี่ค่ะตัดเขาแบบนี้ปึ๊บก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็เอามาจัดใส่จานเดี๋ยวเราจะเรียงไข่ต้มไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านี่ค่ะนี่แล้วก็จะเรียงๆไว้เลยวันนี้เราใช้ไข่ต้มมันเป็นไซส์เล็กนะคะไซส์ประมาณเบอร์2เบอร์3มั้งเนี่ยเบอร์เล็กๆเลยค่ะเบอร์ท้ายๆเลยค่ะแล้วก็เอามาจัดใส่จานแบบนี้นะคะวันนี้ใช้8ฟองนะคะก็ทำตามจำนวนคนเนาะใครคนมากคนน้อยก็ลองกะดูนะคะของเราก็จะประมาณนี้วันนี้เราใช้8ฟองไปเลยกินไปให้อิ่มเชือกต้องดึงให้ตึงนะคะไม่งั้นมันจะเบี้ยวนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวเราทำจนเสร็จเลยค่ะพอไข่ต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่น้ำยำนะคะนี่ค่ะไข่ต้มเราโหโคตรเยอะเลยอ่ะ8ฟองนะคะได้มาเต็มจานเลยเดี๋ยวเราจะทำน้ำยำสำหรับราดไข่ต้มนะคะก็เริ่มจากนี้เลยค่ะพริกนะคะพริกแดงซอยนะคะความเผ็ดตามชอบเลยแล้วก็หมดเลยค่ะของเรานี่ก็ประมาณสัก1ช้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยแหละค่ะหรือว่าใครชอบเผ็ดน้อยก็อาจจะไม่ต้องเยอะขนาดนี้ก็ได้นะคะตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะคะประมาณครึ่งถ้วยค่ะอันนี้เป็นน้ำซุปนะคะใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้ค่ะ3ช้อนกว่าๆเนาะนี่ค่ะก็คือให้มันมีน้ำขุกขลิกสำหรับเวลาที่เราเอาไปราดเนาะมันจะได้ดูแบบมีน้ำน้ำนิดนึงนะคะเราไม่ได้ใช้เป็นหมูวันนี้เราไม่มีหมูสับนะเป็นไข่ล้วนอย่างเดียวเลยไข่ต้มอย่างเดียวผงปรุงรสนะคะนี่ค่ะถ้าไม่มีน้ำซุปก็อาจจะใส่ผงปรุงรสเยอะหน่อยถ้าใส่น้ำซุปไปแล้วก็อาจจะลดปริมาณของผงปรุงรสสักหน่อยนึงนะคะใส่ลงไปเลยฝาก่อนช่วงนี้แมงวันเยอะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะประมาณสัก1ช้อนชาค่ะหรือว่าครึ่งช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะหรือว่าใครไม่ทานหวานก็ตัดออกได้เลยใส่ผงชูรสก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ต้องใส่นะคะผงชูรสน้ำปลาค่ะน้ำปลาก็ประมาณ1ช้อนใหญ่แบบนี้เลยตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะครึ่งลูกค่ะอันนี้มะเขือเทศนะคะแล้วก็แครอทหั่นเตานะคะมะเขือเทศ1ลูกนะคะแครอทนิดหน่อยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เกือบได้น้ำยำแล้วทีนี้ก็ตามด้วยน้ำมะนาวนะคะมะนาวสดค่ะเราก็จะบีบลงไปเลยความเปรี้ยวก็ตามชอบไปนะคะใครชอบเปรี้ยวนำเค็มนำเผ็ดนำก็ทำไปชิมไปเอาให้ที่รสตัวเองชอบเลยค่ะช้อนนะคะต้องกะกะดูก่อนก็ได้ค่ะของเราจะเอาเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็เพิ่มอีกหน่อยนึงประมาณ3ชิ้นก่อนแล้วเราก็คนนะคะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูว่าได้รสที่ตัวเองชอบแล้วหรือยังเราก็จะได้น้ำยำลักษณะแบบนี้นะคะชิมค่ะโอเครู้ละขาดอะไรแล้วก็ขาดเปรี้ยวกับเค็มค่ะเดี๋ยวเราจะเติมเปรี้ยวกับเค็มเพิ่มนะคะน้ำปลาอีกสักหนึ่งช้อนนะคะหรือไข่เราเยอะนะคะเราต้องทำปริมาณตามขนาดของไข่ที่เราใช้นะวันนี้เราใช้8ฟองนะคะเพราะนั้นน้ำยำอาจจะเยอะนิดนึงนะคะปิดเลยเดี๋ยวเราจะปรุงให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะนี่ค่ะอันนี้เราปรุงรสชาติเป็นที่ต้องการแล้วนะคะก็คือออกเปรี้ยวแล้วก็เค็มนิดๆนะคะนี่ค่ะตามชอบได้เลยสุดท้ายเราก็จะใส่ใบขึ้นช่ายลงไปนะคะผักสีเขียวคลุกลงไปเลยหมดเลยละกันค่ะ
นี่เราก็จะได้น้ำยำลักษณะแบบนี้ค่ะเขียวๆแดงๆหรือถ้าใครมีหมูสับจะใส่หมูสับรวนด้วยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นพวกไส้กรอกอะไรงี้ด้วยก็ได้ค่ะแต่ของเราวันนี้เป็นไข่ต้มรวนๆนะคะเมนูเพื่อสุขภาพหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอามาราดบนไข่ของเรานะคะไข่ต้มที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่ะหรือว่าถ้ายังไม่ทานตอนนี้ก็ยังไม่ต้องราดก็ได้นะคะแต่ถ้าจะทานก็ราดได้เลยตรงนี้น้องเห็นชัดๆหมดเลยนะคะของเราเมนูบ้านๆ นะคะสไตล์พิทพิไลค่ะเททุกอย่างรวมกันค่ะเดี๋ยวทานได้เองนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วยำไข่ต้มนะคะแบบง่ายๆนะคะสไตล์ครัวพิทพิไลค่ะนี่ค่ะหน้าตาของยำไข่ต้มของเรานะคะออกมาก็ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมีแต่ผักนะคะกับไข่ค่ะวันนี้ทานแค่2อย่างผักกับไข่นะคะเป็นเมนูสุขภาพได้นะคะแบบ เกือบจะคลีนเนาะแต่ว่าไม่ได้คลีนขนาดนั้นนะคะก็ลองทำดูค่ะไม่ยากค่ะแต่อร่อยชัวร์ค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ